ครับนี่ก็แว็กเข้านะครับแล้วก็ปิดแล้วน้ำยาไม่มีซึมไม่อะไรนะครับก็เติมน้ำยาอ่ะไปนี่1 3 4เปิดเข้าไปไม่เกิน80แล้วกันครับใช้ให้เฟิร์นเดี๋ยวดูกระแสกันด้านหน้าที่เขียนเท่าไหร่จับกระแสเหมือนเดิมนะครับสุ่มออกสิน้ำเงินเติมให้ได้กระแสปลั๊กเดี๋ยวรอแป๊บนึงวัดประตูไปเลยโอเคเอาถ่ายใกล้ๆหน่อยเพื่อเริ่มดูดน้ำยาแสอยู่ที่ 1.23 เดี๋ยวน้ำยาดูดเดือด0สูงคิดไอ้นะครับเอากล้องดูด้วยตากล้องแอมหน้าเพจบอก 1.46 นะครับสีแรกๆอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าต้องรอ40ก็หายเริ่มร้อนนะครับประมาณนี้แหละ 1.3 เดี๋ยวมันทำความเย็นสักพักก็น่าจะกระแสแอมก็จะกินมากขึ้นนะครับสัก5หรือ10 PSI เนี่ยนี่นะครับนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเติมเยอะนะครับเดี๋ยวเวลาเย็นเดี๋ยวด้านนอกจะเป็นน้ำแข็งคอยจะร้อนมากเกินไปคอยจะอุ่นๆนะครับตรงนี้พัดลมดูความร้อนออกด้านนี้อุ่นนะครับเท่าหายด้านข้างอ๋อฝั่งนี้ร้อนนะเฟิร์นร้อนด้านฝั่งนี้จะร้อนนะปิดแผงด้านนี้ด้วย1.30 นะตอนนี้2730จะโอเคแล้วโอ้โห40 67ไม่เกิน5 PSI แล้วก็น่าจะแรงเดี๋ยวดูตอนนี้ประมาณ8 PSI กระแส 1.2930 นะครับพอแล้วเท่านี้แหละมากแล้วเคยเจอปัญหาเวลาเย็นๆแล้วจะเป็นน้ำแข็งนะครับท่อโลจะเป็นน้ำแข็งมากกว่า
อ๋อที่มีคนก่อนโอเคฝานะจะได้ระบายไหนจะเคลียร์ปล่อยไปไหนหมดแล้วครับดีมั้งเสียงข้างล่องนะครับจะมีล่องเขาอยู่อย่างยางชันลมจะออกนะครับอันนี้ลมเย็นเข้าอาหารก็ตู้เย็นก็เห็นว่าต้องออกลมร้อนออกด้านขวาความสะอาดดีก็เริ่มร้อนนะครับเริ่มอุ่นนะครับด้านข้างซ้ายข้างขวาอุ่นไม่ร้อนมากนะครับโอเคครับใช่ไหมขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็น2ประตูนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและสร้างกำไรในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับ